ลูกศรเนี่ยจะยิงไปไกลได้เท่าไหร่ต้องน้าไว้ข้างหลังให้ไกลมากเท่านั้นอีกนัยยะหนึ่งถ้าคุณรักจากอดีตของตัวเองมากเท่าไหร่คุณจะประยุกต์อดีตมาใช้จากปัจจุบันเพื่อเอาเป็นใช้สู่อนาคตให้ได้ถ้าเราไม่จากอดีตเลยเนี่ยมันก็เป็นที่น่าเสียดายเริ่มจากคำถามจากจักรีปริทัศน์ก่อนนะครับมีทางบ้านถามมาว่าทำไมขุนนางสมัยนั้นไม่มีใครเข้าข้างพระเจ้าตากเลยเพราะนี่ก็ประกาศประหารไม่ใช่วางแผนรอบสังหารทำไมจะไม่มีคนเข้าข้างพระเจ้าตากมีไม่ใช่น้อยเลยและที่มันไม่รุนแรงก็เพราะหลายต่อหลายคนเชื่อกันว่าเมื่อพระเจ้ายอดฟ้าสวยราดแล้วเนี่ยจะให้ลูกพระเจ้าตากสวยราดต่อเจ้าฟ้าเหม็นน่ะเจ้าฟ้าเหม็นแม่ท่านเป็นลูกพระยอดฟ้าเพราะฉะนั้นก็นึกว่าเอาละไหนๆก็พระเจ้าตากท่านจะว่าสติวิปลาสอะไรก็แล้วแต่อย่างน้อยลูกท่านคงจะได้สวยราดเพราะลูกท่านเป็นหลานรักของรัชกาลที่หนึ่งเลยนะท่านให้ย้ายมาอยู่กับท่านเลยเวลาท่านย้ายมาอยู่ฝั่งนี้ย้ายจากฝั่งธนบุรีมาอยู่ฝั่งพระนครสร้างพระบรมมหาราชวังแล้วเนี่ยตั้งวังให้เจ้าฟ้าเหม็นอยู่ที่หน้าวังหลวงเลยนะที่เดี๋ยวนี้เป็นมหาวิทยาลัยศิลปากรจากฟาร์มเมนต์อยู่ที่นั้นแล้วท่านอยู่จนถึงรัชกาลที่สองแต่เป็นที่น่าเสียดายว่าท่านบุคลิกลักษณะความเป็นผู้นำท่านติดอ่างด้วยแม้กระนั้นรัชกาลที่สองก็ไม่ไว้ใจท่านประหารชีวิตท่านขออนุญาตสงสัยหน่อยครับการที่พระเจ้าตากหนีไปก่อนกรุงแตกถือว่าหนีทัพหรือเปล่าครับแล้วภายหลังกลับมาชนะพม่าได้ในฐานะแม่ทัพทำไมไม่เชิญราชวงศ์เดิมกลับมาของราชสมบัติครับพูดในแง่ของราชวงศ์เดิมแน่นอนพระเจ้าตากหนีทัพไปมีความผิดแต่ถ้าให้มันหนีไปก็อยู่กรุงแตกก็ต้องตายไปพร้อมกันหมดละเจ้าเข้าใจนะเมื่อพม่าตีกรุงศรีอยุธยาแตกนั้นน่ะมันมีพระเจ้าเป็น2องค์พี่น้องกันนะครับองค์แรกเจ้าพระอุทุมพรบวชเป็นพระพม่าเอาไปอยู่เมืองพม่าเลยไปสิ้นพระชนม์ที่เมืองพม่าจนองค์น้องพระสุริยัตมรินก็หนีพม่าจนตายไปหลบอยู่10วันอดอาหารตายพม่าก็เผาศพให้เพราะฉะนั้นไม่มีแล้วแต่ว่าเชื้อวงศ์อื่นๆยังมีนะครับยกตัวอย่างในปลายรัชกาลนั้นมีเจ้าต่างกรมอยู่4องค์องค์หนึ่งกรมเทพพิพิธเคยหนีไปถึงลังกาแล้วถึงกลับมาตั้งตัวเป็นใหญ่ที่สุดพิมายก็มาแพ้พระเจ้าตากส่วนเจ้านายผู้หญิงท่านก็เอามาเป็นเมียบ้างเอามาเลี้ยงไว้บ้างจนถึงรัชกาลที่หนึ่งได้ซ้ำไปนะฮะยังจะเห็นได้ว่าอย่างนั้นอีเหนาเนี่ยอีเหนาเนี่ยเจ้าฟ้าในรัชกาลพระเจ้าบรมโกศกรุงศรีอยุธยาแต่งขึ้นนะครับเจ้าพี่เจ้าน้องเรียนมาจากพวกข้าหลวงมลายูเขาเรียกอีเหนาเล็กอีเหนาใหญ่อีเหนาเล็กจะเข้าใจว่าเจ้าฟ้าองค์เล็กท่านแต่งอีเหนาใหญ่เจ้าฟ้าองค์โตท่านแต่งรัชกาลที่หนึ่งเอามาแต่งใหม่เป็นพระราชปรารภชัดเจนเลยนะครับอันอีเหนาเอามาทำเป็นคำร้องแต่ก่อนนี้เจ้าจตรีธนิพนธ์แต่เรื่องต้นหมกตกหายพึ่งพลายไปจึงพระองค์ทรงพิภพจารบเล่นให้ลำเต้นการละครชิดก่อนใหม่เห็นไหมมันมีสืบมาก็คือพระเจ้าตากมาเลี้ยงไว้แต่ว่าก็ไม่ได้กลับมาขึ้นครองก็ยังก็มันที่พิชิตชู้กับท่านนี่ท่านก็ต้องฆ่าแล้วเจ้านายผู้ชายก็ไม่มีเหลือมีเจ้านายผู้หญิงมาเลี้ยงไว้เป็นเมียท่านบ้างอยู่ในวังบ้างอยู่มาจนถึงรัชกาลที่หนึ่งก็มีมันจะชอบมีคอมเมนต์ว่าเราเกิดไม่ทันแล้วเราจะไปศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์ทำไมอะไรเงี้ยเช่นคนนี้ก็ถามว่าทำไมคนไทยจึงไม่สนใจเรื่องประวัติศาสตร์ไอ้เรื่องของอดีตเนี่ยนะครับคนเนี่ยมีความรู้มากเท่าไหร่ก็เข้าใจอดีตมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นแต่ก่อนเราถึงได้รับคนแก่คนเฒ่าเพราะคนแก่คนเฒ่าจะรู้จักอดีตมากสมัยไม่ได้รู้หนังสือน้อยเนี่ยคนตูคนเท่าคนรู้จักธรรมชาติรู้จักต่างเรียนรู้จักคนแก่มันมีประโยชน์แล้วเรารู้มากรู้ลึกซึ้งถอยหลังไปมากเท่าไหร่มันเป็นคุณกับเราเท่านั้นภาษาสันสกฤตเขามีสโลกหนึ่งบอกเลยนะครับลูกศรเนี่ยจะยิงไปไกลได้เท่าไหร่ต้องน้าไว้ข้างหลังให้ไกลมากเท่านั้นอีกนัยยะหนึ่งถ้าคุณรักจากอดีตของตัวเองมากเท่าไหร่คุณจะประยุกต์อดีตมาใช้จากปัจจุบันเพื่อเอาเป็นใช้สู่อนาคตให้ได้ถ้าเราไม่จักอดีตเลยเนี่ยมันก็เป็นที่น่าเสียดายแต่เราไม่รู้จักพ่อรู้จักแม่ของเรารู้จักปู่ย่าตายายของเราอันนี้เฉพาะครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นชุมชนก็ต้องรู้จักในชุมชนประเทศชาติรู้จักในประเทศชาติและคำประเทศชาติมันมีทั้งข้อดีข้อด้อยอะไรถ้ารู้จักพวกนี้แล้วเนี่ยมันจะทำให้เราเป็นคน
เรียกว่าเป็นคนที่สมบูรณ์ขึ้นแต่ข้อโต้แย้งของหลายคนก็จะเป็นประมาณว่าแล้วเราจะรู้ได้ว่ามันจริงครับอันนี้อันนี้เป็นหลักของการศึกษาเลยครับเหมือนกับคุณว่าความในศาลคุณก็ต้องมาเอาหลักฐานต่างๆมาโยงกันดูซิมันจริงไม่จริงอะไรมันจริงอะไรมันเท็จว่าความในศาลก็แบบนี้นะครับแล้วแม้กระนั้นศาลก็จะให้ประโยชน์ศาลชั้นต้นพิพากษาจะผิดถึงศาลอุทธรณ์ถึงสามศาลแม้กระนั้นยังผิดได้อย่างตัวอย่างเนี่ยแต่คุณสนใจคำพิพากษาใหม่เกี่ยวกับในสวรรคตที่อาจารย์ปรีดีทำชัดเลยศาลก็ผิดได้เพราะฉะนั้นการทำอะไรเนี่ยศึกษาให้ชัดเจนมากเท่าไหร่โอกาสผิดก็น้อยแต่ที่จะไม่ผิดเลยนะคงยากไม่ว่าแต่อดีตหรือแม้ปัจจุบันเราก็ผิดได้แต่ถ้าเราแม่นยำปราศจากอคติและพยายามหาเอกสารต่างๆมาพิจารณามันก็จะช่วยเราเยอะพวกคุณคงจะลืมไปผมเคยถูกกล่าวหาว่าหมิ่นพระนเรศวรมหาราชผมเกือบจะเข้าคุกไปแล้วเพราะว่าในพระราชพงศาวดารก็บอกว่าพระนเรศวรเนี่ยท่านชนช้างพระมหาอุปราชแล้วก็พระมหาอุปราชขาดคอช้างตายพม่าเขาบอกว่าไม่ได้ชนช้างพระนเรศวรยิงพระมหาอุปราชตายนี่ในแง่นี้เราก็จับประเด็นหนึ่งซึ่งทั้งพม่าและไทยไม่คัดค้านคือพระมหาอุปราชตายแน่นี่เราตายด้วยอะไรอันนี้เราก็ต้องหาเอกสารเองมาตัดสินว่าท่านขาดคอช้างจริงไหมนี่มันมีเอกสารอย่างอื่นมาประกอบพิจารณาได้พิจารณาเรียนประวัติศาสตร์นี่ก็ต้องหาเอกสารชั้นต้นเอกสารสมัยนั้นมาพิจารณาแล้วก็ตัดสินลงแม้กระนั้นเราก็อาจจะตัดสินพลาดได้แต่ถ้าเราใจกว้างรู้มากรู้ลึกโอกาสตัดสินพลาดก็มีน้อยถ้างั้นสมมุติแค่ฟังคนพูดประวัติศาสตร์แล้วไม่ไปอ่านเอกสารเพิ่มเติมก็ไม่มีทางรู้ใช่ไหมคือมันไม่จำเป็นอ่านเอกสารก็ได้ครับฟังถ้อยคำก็ได้อย่างสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยผมมีความคิดอย่างนึงนี่ชีเอลชีวงก็มีความคิดอย่างคุณก็ฟังที่สองคนเนี่ยคนไหนฟังขึ้นมากกว่าคนที่พูดอย่างเห็นกับตัวน้อยมีหลักฐานมั่นคงกว่าก็ต้องน่าเชื่อถือกว่าเป็นธรรมดาแต่แม้กระนั้นเขาอาจจะผิดก็ได้เราต้องคิดอย่างนี้ตลอดเวลาทุกอย่างเนี่ยมันผิดได้ทั้งนั้นขอบคุณครับอันนี้จากคลิปคุณูปการของรัชกาลที่1นะครับคอมเมนต์คลิปนั้นบอกว่านั่งฟังจนจบมีแต่วัดหนังสือละครกลอนบันเทิงแย่งอำนาจกันไม่เห็นมีพัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์ระบบการผลิตระบบเศรษฐกิจสักเรื่องยุโรปในยุคเดียวกันเขาปฏิวัติอุตสาหกรรมแล้วใช้เครื่องจักรไอน้ำทั้งการเดินทางการผลิตเวลาผ่านมาอีก100ปีเขาใช้ไฟฟ้ากันสยามยังตีระนาดแข่งกันโหมโรงอยู่เลยคือการเอาทวีปหนึ่งไปเปรียบทวีปหนึ่งมันเป็นไปไม่ได้มันไม่เหมือนกันเพราะฝรั่งเองก็เพิ่งมาพัฒนาเมื่อ500ปีมานี้เองเพราะเดิมทีเดียวเนี่ยทุกบ้านเมืองเห็นว่าการอยู่เย็นเป็นสุขเนี่ยต้องอยู่อย่างบรรสารสอดคล้องกับธรรมชาติจนฝรั่งมาเอาชนะธรรมชาติได้ที่ยกย่องมากเลยตั้งแต่กาลิเลโอมาจนนิวตันจนกระทั่งทีหลังทำเรือกลไฟได้อะไรได้เนี่ยคือโดยปรัชญาขั้นพื้นฐานเนี่ยทางตะวันออกไม่เห็นด้วยเลยแล้วก็สิ่งที่ฝรั่งพัฒนาไปเนี่ยพูดจะไม่เกรงใจตอนนี้มันกำลังจะฆ่าฝรั่งนะเพราะตอนนี้ไอ้เครื่องยนต์กลไกเนี่ยมันเป็นใหญ่กับธรรมชาติแล้วมันทำลายธรรมชาติทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้เข้าใจดูอะไรดูระยะยาวมันไม่เหมือนกันอย่าไม่บรรทัดของตอนตกมาวัดไม่บรรทัดของเราอยากให้อาจารย์เล่าเรื่องราวของชนชั้นพ่อค้าในทุนที่ส่งผลกระทบต่อประเทศชาติในการรับรู้มุมมองและมิติความคิดของอาจารย์ครับพ่อค้าในทุนว่าเฉพาะกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นพวกเจ๊กมาจากเมืองจีนนะเศรษฐีลืมไปนะกระทรวงพระคลังเจ๊กทั้งนั้นนะมีคนเดียวที่อาจจะไม่ใช่ลูกเจ๊กนะเจ้าพญาพระคลังหนแต่ท่านก็รู้ภาษาจีนดีนะท่านชำนาญสามก๊กแต่เจ้าพญาพระคลังของท่านรอบตัวนะท่านเก่งทั้งภาษาร้อยแก้วร้อยกรองต่างๆแล้วก็รับใช้ราชการที่หนึ่งมาตั้งอยู่กรุงธนบุรีท่านไม่ใช่ลูกเจ๊กยังแก่งก็คงเป็นหลานเจ๊กถ้าชื่อหนเนี่ยนะเป็นคนเคยอยู่ในดาที่อุทัยธานีนะเอาความดีความชอบมาเฝ้าราชการที่หนึ่งแต่ท่านก็รับใช้พระเจ้ากรุงธนบุรีด้วยแต่เสนาบดีกระทรวงพระคลังคนแรกของราชการที่หนึ่งจะพยาพระคลังกุลคุณนี่เจ๊กแท้ๆเลยนะเพราะว่ามีกลอนราชการที่สองท่านพูดจะพยาพระคลังกุลตอนที่ราชการที่หนึ่งยังไม่สวยราชเจ
รัชกาลที่1ก็ไปตีเมืองลาวได้คุณแว่นมาเป็นเมียแล้วท่านก็หลงคุณแว่นมากทีหลังเนี่ยเป็นจอมสมเสือนะมีอิทธิพลมากเป็นเหตุให้สมเด็จพระอมรินทร์โกรธมากเลยคุณแว่นเนี่ยเป็นเมียที่ท่านรักท่านหลงแล้วก็ใครจะเข้าบ้านก็ต้องเข้าหาคุณแว่นอันนี้คุณแว่นก็เนี่ยของกำนันมาไทยเนี่ยไม่รู้เป็นใครรัชกาลที่2เป็นเด็กบอกพี่แว่นพูดจาถลากถลายไปเรียนเจ้าคุณเถิดว่าจีนคุณเขาเอามาให้ตอนนี้เป็นจีนคุณอยู่เลยพระสวยราชให้เป็นเจ้าพญาครั้งคุณใช่ไหมรัชกาลที่3ก็เจ้าโสโตใช่ไหมรัชกาลที่4เนี่ยมันขยายเจตีเข้าไปมากขึ้นเลยเพราะบ้านเมืองมันเปิดขึ้นหลังจากเซ็นสัญญาเบาเร่งแล้วเนี่ยพวกเจ้าสัวก็เกิดขึ้นเยอะเลยเนี่ยอย่างบ้านผมก็เป็นเจ้าสัวสองชั่วคนเลยนะเจ้าสัวมาหัวเจ้าสัวมาหัวนี่รวยขนาดที่เรียกว่าเป็น multinational corporation เลยนะลูกชายคุมบริษัทอยู่ฮ่องกงเลยนะลูกชายคนโตแม่ไทยนะคุณเปี่ยมแล้วน้องสาวท่านล้อมเนี่ยคุมการค้าทั้งหมดในเมืองไทยเลยตอนนั้นเรามีโรงสีที่13โรงเนี่ยตอนนี้ระบบทุนมันออกเข้ามามากนะแล้วก็พวกบ้านพิสารบดก็เหมือนกันเขาก็เศรษฐีใหญ่เลยนะพวกนั้นเข้ามาทางรัชกาลที่2มาขึ้นมาเลยนะเป็นภรรยาพิสารด้วยนะพิสารสุภพลนะเนี่ยพวกปู่ย่าตายายของยายอ้อยเมียเจฟฟรีย์นะแล้วทีหลังพวกหวังหลีมาทีหลังก็มันได้กันอีกพวกแจ็คมันก็ได้กันอย่างบ้านผมลูกทันล้อมเนี่ยคุณละมุนก็มาได้กับพิสารบุตรลูกชายคนโตพิสารบุตรได้ทันล้อมพอได้ทันล้อมก็ต้องไปไหว้ในวังถวายของปั๊บตั้งให้เป็นคุณหลวงเลยหลวงพิสารสุภพลเนี่ยแต่อายุสั้นตายซะแต่น้องชายก็ได้เป็นคุณพระทั้งสองคนนะชื่อจีนไม่มีเลยนะคนหลังเนี่ยชื่อไทยเลยเนี่ยระบบไทยมันเก่งมันกลืนแจ็คได้โดยเฉพาะอาศัยเมียเมียเก่งมากเพราะฉะนั้นในสมัยราชาธิปไตยเจ้าสัวมีบทบาททางการเมืองมากทำไมประชาธิปไตยก็หนีไม่พ้นจอมพลป.บอกเลิกคบกับแจ็คไม่ค้าขายตั้งบริษัทข้าวไทยเลยเกือบจะเรียกว่าเป็นสังคมนิยมเลยนะโรงสีต่างๆแพ้หมดแต่มาทำอะไรไม่เป็นก็ไปเอาลูกเฒ่าแก่ล่ำซ้ำมาในจูหลงเปลี่ยนชื่อเป็นไทยคุณจุลินล่ำซ้ำคุณจุลินนี่ก็เป็นคนโปรดของจอมพลป.เลยนะเนี่ยแล้วแจ็คเขาวิธีค้าขายของแจ็คติดต่อพวกเจ้าก็ต้องติดสินบนเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านที่บางเขนของจอมพลป.เนี่ยอาจารย์เดือนเล่าผมฟังเลยนะจอมพลป.เข้ามาประชุมครม.ท่านเป็นนายกหน้าแดงนะก้มหน้าบ้านผมที่บางเขนคุณจุลินเขาสร้างให้แจ็คเขาเก่งมากในการใช้เงินล่อคนนะเขามีอำนาจแล้วมาถึงปัจจุบันปัจจุบันไม่ใช่แจ็คแล้วเนี่ยเจริญโภคภัณฑ์ในซีพีทั้งหลายเนี่ยเสียช้างเลยเศรษฐีใหญ่เนี่ยแจ็คทั้งนั้นแก๊งกรุงเทพมันแจ็คตั้งเพราะคนไทยพูดตรงไปมันค้าขายไม่เป็นต้องแจ็คค้าขายแต่ข้อเสียก็คือว่าเนี่ยมันสองสามเจเนเรชันมันเสียคนเนี่ยอย่างบ้านผมนี่หลังรวยมากต้องมีลูกสิบคนไม่มีก็ต้องไปขอเอามาทีหลังพวกอาเซียนนี่ก็ทำงานไม่เป็นนะมันรวยขึ้นมาเด่นนกกระจอกเสียคืนชิบหายเท่าไหร่มีเมียน้อยเนี่ยมันเลอะก็พังเพราะเหตุนี้แบงก์กรุงเทพนี่ก็เพิ่งสองชั่วคนนะไอ้นี่จะอยู่ถึงสามชั่วคนหรือไม่แต่แบงก์กรุงเทพเขาพยายามบริหารแบบฝรั่งมากขึ้นอาจจะอยู่ได้มีหลายคนสงสัยว่าอาจารย์สุรักษ์ชอบใช้คำว่าเจ๊กแทนคำว่าคนจีนนะครับถามว่าทำไมท่านชอบพูดว่าลูกเจ๊กเหมือนเหยียบเชื้อชาติคำว่าเจ๊กนี่ไม่ได้เป็นคำที่เสียหายนะครับเพิ่งมาเสียหายเมื่อจอมพลป.พิบูลสงครามให้เรารังเกียจคนชาติจีนรัชกาลที่8นี่เองเจ๊กนี่มันเป็นคำพูดธรรมดาภาษาหนังสือใช้คำว่าจีนนะครับอย่างเจ้าตากก็เป็นลูกจีนไหหองเป็นต้นผมจะเล่าความจริงให้ฟังนะครับรัชกาลที่5เนี่ยท่านมีพระโอรสองค์โตก็เป็นหลานข้าบดีจีนนั้นพระราชองค์โตเนี่ยทีหลังทรงกรมเป็นกรมมาหมื่นและทีหลังเป็นกรมพระจันทบุรีนฤนาถรัชกาลที่5ล้อลูกท่านเลยว่าคนที่เกิดปีจอวันจันทร์เดือน7พ่อเป็นเจ้าตายเป็นแจ็คนี่รัชกาลที่5ล้อท่านเลยนะครับไม่ได้เหยียดอีกอย่างหนึ่งพระมเหสีของท่านเนี่ย3องค์พี่น้องกันสุนันทากุมารีรัตน์สว่างวัฒนาสวภาพองศรียายของพระเจ้าลูกเธอ3องค์เนี่ยพระเจ้าลูกเธอ3องค์นี่รับสั่งถามยายข้ายายผัวยายเป็นใครท่านบอกอ๋อผัวยายเป็นแจ็คค่ะ
เป็นคำพูดธรรมดาเลยไม่ใช่คำเสียหายเพราะฉะนั้นผมไม่เดินตามจอมพลป.ภาษาเขียนใช้จีนภาษาพูดใช้เจ๊กไม่เห็นเสียหายอะไรเลยคุณยายที่เดินมาเปิดตู้เย็นข้างหลังคือใครครับอ๋อก็เมียผมสิเห็นได้เลยครับเห็นหลายคลิปแล้วบอกชื่อหน่อยได้ไหมครับชื่อนินชุยเล่าเกี่ยวกับเมียจันอ๋อเมียผมก็เป็นผู้หญิงซึ่งอยู่กับเย่าเฝ้ากับเรือนแล้วก็ดูแลผมเป็นอย่างดีผมเป็นคนได้เมียดีถึงได้ทำอะไรต่ออะไรได้สารพัดเป็นห่วงเป็นใยส่วนสุขภาพผมดูแลผมก่อนนอนก็มียาก่อนนอนได้กินเช้าก็มียากินเพราะคนแก่มันต้องกินยาอาหารการกินกับภรรยาผมก็เอาใจทุกอย่างอยู่มาได้ถึงป่านนี้ก็เพราะว่ามีเมียดีอาจารย์ช่วยพูดถึงเอบราฮัมลินคอนให้หน่อยครับอันนั้นนะอ๋อลินคอนเหรอครับลินคอนเนี่ยก็เป็นประธานาธิบดีที่มีความสามารถคนหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถรวมสหรัฐอเมริกาไว้ด้วยกันได้ถ้าเราถือการรวมเช่นนั้นเป็นของดีนะครับเพราะตอนนั้นฝ่ายใต้ฝ่ายเหนือมันลบกันจะเกิดสงครามกลางเมืองนะครับประเด็นสำคัญก็เรื่องการเลิกทาสลินคอนก็สามารถเอาชนะฝ่ายใต้ได้ก็ไปใช้ชนะถ้าเราเห็นการรวมประเทศใหญ่เช่นนั้นเป็นของดีลินคอนก็เป็นสัญลักษณ์ของการรวมสหรัฐอเมริกาทางฝ่ายใต้เขาไม่เห็นดีเห็นงามด้วยแต่เขาแพ้เขาต้องยอมแต่ขณะเดียวกันต้องอย่าลืมนะครับแม้จะเลิกทาสได้คนผิวดำก็ถูกเอาเปรียบมาตลอดจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ได้ชัยชนะจริงจังนะครับแม้โอบามาจะเป็นคนผิวดำมาเป็นนายกแต่การเอาเปรียบทางวัฒนธรรมทางเศรษฐกิจก็ยังเป็นอยู่แม้ในทางกฎหมายจะเท่าเทียมกันแล้วก็ตามพัทยากรเนี่ยทางภาคใต้เนี่ยแม้นั่งรถข้างหน้าเนี่ยคนผิวดำนั่งไม่ได้ต้องนั่งหลังนะครับจนกระทั่งมีคนมาต่อสู้คนต่อสู้สำคัญก็คือมาร์ตินลูเทอร์คิงเขาก็ถูกฆ่าตายไปแต่บนเวลานี้แม้จะเท่าทางกฎหมายในทางเศรษฐกิจทางวัฒนธรรมคนผิวดำก็ยังเสียเปรียบอยู่ตราบเท่าทุกวันนี้เราคิดว่ามันจะเท่าเทียมกันได้ไหมครับเป็นไปได้ยากครับคุณไม่ต้องไปดูอเมริกาเมืองไทยนี่เองนะครับคนภาคกลางเนี่ยอาจจะไม่รู้ตัวเลยว่าเราเอาเปรียบคนภาคอีสานยังไงบ้างเราเรียกเขาว่าลาวบักหนานบักเสี่ยวนี่เป็นการเอาเปรียบทางวัฒนธรรมนะครับมิยายต้องเอ่ยถึงพวก4จังหวัดภาคใต้ที่เขาเป็นมลายูเป็นมุสลิมแล้วเอาเปรียบเขาทุกทางเลยครับแม้คำประเทศไทยเนี่ยผมก็รังเกียจพวก4จังหวัดภาคใต้เขาไม่ใช่คนไทยครับถ้าคุณใช้คำประเทศสยามเนี่ยมันหมายถึงดินแดนนี่ประเทศไทยมันหมายถึงคนไทยเนี่ยอย่างที่จะได้อาณาจักรอังกฤษนะครับในเกาะบริเตนน่ะมันมีถึง3เผ่าสกอตแลนด์อิงแลนด์เวลส์ถ้าคุณไม่เรียกบริเตนว่าอิงแลนด์น่ะคนสกอตเอาตายเลยคนเวลส์เอาตายเลยแต่นี่คนเขากล้าหาญสามารถประชาธิปไตยมั่นคงเขาก็สู้ได้แต่ของเราเนี่ยประชาธิปไตยมันไม่มีเผด็จการพวกภาคใต้3-4จังหวัดภาคใต้ถูกเอาเปรียบมากเหลือเกินแม้ทางภาคอีสานที่พูดไทยด้วยกันนะครับเราก็ยังเอาเปรียบเขาผมต้องตีประเด็นให้แตกคืออาจารย์พูดว่าสังคมที่มันเท่าเทียมเป็นไปได้ยากแล้วมีตัวอย่างที่มันค่อนข้างเท่าเทียมไหมถ้าสังคมมันเล็กหน่อยมันก็ทำได้ครับทางสแกนดิเนเวียเนี่ยประเทศเขาเล็กมันก็แบบจะไม่มีชนชาติอื่นก็อยู่ได้แม้กระทั่งนอร์เวย์ก็มีชนชาติอื่นๆจากชนชาตินอร์เวย์นะพวกชาวเขาชาวเผ่าเดิมแต่กฎหมายเขาทันสมัยผมยังจำได้เลยเมื่อไทรมะเสด็จประเทศนอร์เวย์พวกคนเผ่าต่างๆยังมารับเสด็จเขาบอกเขาเนี่ยเป็นชนกลุ่มน้อยมีไม่กี่พันคนแต่ได้รับอิสระเสรีภาพจากประเทศนอร์เวย์ในขณะที่ทิเบตประชากรตั้งหลายล้านถูกจีนเอาเปรียบ108,000ประการเลยต่อจากเรื่อง4จังหวัดภาคใต้นะครับอยากถามอาจารย์เกี่ยวกับปัญหา3จังหวัดหน่อยครับ3-4จังหวัดภาคใต้เนี่ยครับเรื่องนี้อาจารย์ปรีดีพนมยงค์เข้าใจอย่างดีเลยครับอาจารย์ปรีดีพนมตกลงกับพยีสุรงค์ซึ่งเป็นลูกเจ้าเมืองเก่าของทางปัตตานีว่า3-4จังหวัดภาคใต้เนี่ยควรจะเป็นออโตโนมีปกครองตัวเองปัญหาเกี่ยวกับการเงินการทหารการต่างประเทศกรุงเทพแต่ติดต่อแต่ว่า4จังหวัดภาคใต้นั้นกฎหมายเกี่ยวครอบครัวให้ใช้กฎหมายอิสลามให้เขาใช้ภาษายาวีได้ลูกเขาไปเรียนโรงเรียนปอเนาะอย่างไม่น้อยหน้าไปเรียนแบบไทยอันนี้ตกลงเรียบร้อยแล้วครับนี่เกิดรัฐประหาร2490ทหารเป็นคนไม่ไว้ใจใครเลยที่ไม่ใช่ชนชาติตัวไม่ใช่พวกตัว4จังหวัดภาคใต้ก็เลยถูกรังแกเรื่อยมาเนี่ยทหารพม่าก็เช่นเดียวกันครับพวกนี้จะรังเกียจคนกลุ่มอื่นเดี๋ยวนี้ที่เปลี่ยนชื่อเป็นเมียนมาเนี่ยคนไม่รู้ตัว
ในเมียนมาเนี่ยหมายความเฉพาะพวกอ้วนที่เป็นพม่าเว้ยแต่ในพม่านะชนกลุ่มน้อยมากกว่าเราเยอะแยะเลยนะมีทั้งกะฉินกะเหรี่ยงมอญไทยใหญ่108แล้วคนพวกนี้เกลียดพม่าทั้งนั้นเพราะพม่าไปเอาเปรียบเขาแต่เมื่อสมัยท่านองซานพ่อขององซานซูจีคนนี้คนนั้นมีความสามารถไม่แพ้อาจารย์ปรีดีเลยครับสามารถติดต่อกับทุกหน่วยทุกเหล่าให้รวมตัวกันได้เพราะฉะนั้นได้เอกราชถึงได้เรียกว่ายูเนียนเบอร์มาแม้กระทั่งทุกชนเผ่ารวมด้วยกันแล้วก็ตกลงในรัฐธรรมนูญเลยว่าถ้า10ปีแล้วไม่พอใจก็แยกออกได้แต่ยังไม่ทันครบ10ปีเลยครับในวินทำรัฐประหารนี่เล่าให้ฟังหมายว่ามันต้องรัฐบุรุษอย่างปรีดีอย่างองซานถึงจะเข้าใจประเด็นนี้อย่างไอ้พวกทหารโง่ๆคนนี้มันไม่เข้าใจหรอกมันทำลายมากนะครับแล้วทหารไปอยู่ปากใต้นี่มันเรียกเงินพิเศษสารพัดเลยแต่มันไม่เคยเอาอกเอาใจพวกคนพื้นเมืองเลยมันเรียกไอ้แขกบ้างอะไรบ้างจึงน่าเศร้าครับพวกอยู่ปากใต้ได้เงินมากเดี๋ยวมันก็ซื้อรถกันเดี๋ยวมันก็ซื้อที่กันยินดีนะครับที่ได้มาคุยกับท่านทั้งหลายแม้จะไม่ได้คุยตัวต่อตัวท่านที่ฟังผมทั้งบ้านอย่าเชื่อผมทั้งหมดนะที่ผมพูดฟังหูไว้หูถ้าผมพูดได้ผิดพลาดไปก็ช่วยแก้ให้ด้วยอย่านึกว่าผมเป็นศาสดาผมเป็นคนมีความรู้เพราะอาศัยที่อายุยืนมันยังไม่หลงอะไรที่จำได้ก็มาพูดเผื่อกันเท่านั้นเองไม่มีอะไรมาก